นี่นี่ปราสาทรวงข้าวนะครับยิ่งใหญ่อลังการกว่าปีที่แล้วมากเลยครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็มีเวลาเตรียมงานอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็สวยงามครับยิ่งใหญ่อลังการทราบว่าทางอำเภอจะตั้งใจทำงานให้เป็นประเพณีของจังหวัดระดับจังหวัดนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับในวันที่19-21นะครับเขาอาจจะสั้นหน่อยต้องหางบเพิ่มนะผมหางบการสั่นมาใช้กับกล้องแล้วทางท่านผู้นำนะครับก็ระดับอำเภอก็ได้มาประชุมนะครับตอนนี้ประชุมเตรียมพร้อมก็ยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงถ้าอยากมาชมประเพณีนะครับอีสานของชาวกุดชุมนะครับก็เชิญได้นะครับวันที่19-21มกราคมพ.ศ. 2562ปีนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ